ับการป้องกันสตรีมมี่ก็ต้องดูปัจจัยเสี่ยงเป็นหลักนะครับปัจจัยเสี่ยงของสตรีมมี่หรือ STD ใหม่เนี่ยก็เป็นเหมือนกับโรคหลอดเลือดใหญ่ทั่วไปนะครับซึ่งมีปัจจัยใหญ่ทั้งหมด4อย่างนะครับก็คือเรื่องของเบาหวานนะครับความดันโลหิตสูงการสูบบุหรี่ภาวะไขมันเลือดสูงนี่เป็นปัจจัย4อันหลักๆแล้วอาจจะมีปัจจัยย่อยๆนะครับซึ่งก็เป็นความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับคือการไม่ออกกำลังกายไม่ทานผักผลไม้นะครับการมีภาวะเครียดนะครับการที่เป็นโรคอ้วนนะกลุ่มอาการโรคอ้วนหรือเมตาบอลิกซินโดรมหรือมีประวัติครอบครัวพี่น้องนะครับที่มีโรคหัวใจเป็นต่ออายุน้อยเช่นมีการเสียชีวิตของคนในครอบครัวพ่อแม่นะครับในอายุน้อยกว่า50ปีนะครับจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงนั้นจากการที่กล่าวมาข้างต้นเห็นว่าปัจจัยพวกนี้จะมี2กลุ่มคือกลุ่มที่หลีกเลี่ยงได้กับหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือป้องกันได้กลุ่มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือกรรมพันธุ์นะครับคือกรรมพันธุ์นี้ถ้าเรามีพี่น้องครอบครัวเป็นก็แสดงว่าโอกาสท่านมีความเสี่ยงแต่ปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงควบคุมได้ก็คือเรื่องของเบาหวานนะครับเบาหวานเนี่ยถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านก็ต้องคุมน้ำตาลของท่านเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในคนที่อายุมากๆเนี่ยตัวน้ำตาลเนี่ยไม่ควรจะเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับคือฟาสติ้งบัตรถ้าอายุน้อยต้องคุมให้ได้ถึง110มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์และตัวน้ำตาลสะสมเนี่ยคุณจะอยู่ไม่เกิน 7% นะครับหรือว่าถ้าคุมให้เข้มๆคือไม่เกิน 6.5 นะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านต้องควบคุมเพราะว่าถ้าท่านไม่คุมเนี่ยถ้าท่านมีระดับน้ำตาลที่สูงกว่าที่เรากำหนดไว้ในการศึกษาก็มีอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหลอดหัวใจตีบหรืออุดตันเฉียบพลันมากกว่าธรรมดาถึงประมาณ 2-3 เท่านะครับสับอันที่2คือความดันโลหิตสูงอันนี้เป็นปัจจัยที่ท่านต้องควบคุมเพราะว่าระดับที่เหมาะสมก็คือ130ส่วน80มิลลิเมตรประหลอดเป็นสิ่งที่ท่านควบคุมในคนที่อายุน้อยนะครับส่วนคนที่อายุสูงวัยหรือว่าอายุมากมาหน่อยคุมได้ให้อยู่ระดับ 140-90 มิลลิเมตรประหลอดนะครับในคนที่อายุเกิน75ปีก็มีการรักษาที่ว่าไม่ควรเกิน160ส่วน90มิลลิเมตรประหลอดนะครับปัจจัยที่3นะครับก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เนี่ยเป็นปัจจัยที่มีอัตราเสี่ยงต่อหลอดเลือดใจตีบการเสียชีวิตเนี่ยประมาณ3เท่าในผู้ชายหรือ 2.9 เท่าในผู้หญิงนี่เป็นการศึกษาในอเมริกาประชากรมันแสนคนท่านสูบบุหรี่แม้แต่1มวนเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับอันนี้ในคนที่ไม่สูบบุหรี่แต่ไปอยู่ใกล้ผู้สูบบุหรี่เนี่ยหรือจะเป็นคนสูบบุหรี่มือ2หรือ passive cigarette smoker เนี่ยก็มีอัตราเสี่ยงเทียบเท่ากับผู้ที่สูบบุหรี่ถ้าท่านหยุดบุหรี่ไปแล้วเนี่ยอัตราเสี่ยงจะอยู่ประมาณ1ปีหลัง1ปีแล้วอัตราเสี่ยงเท่าคนปกติครับปัจจัยที่4คือไขมันในเลือดสูงอันนี้เป็นปัจจัยที่ทุกคนคอนเซิร์นมากคือกังวลมากพยายามควบคุมอาหารคุมไขมันก็มีตัวแรกคือคอเลสเตอรอลนะ LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ควรเกิน130ในคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยส่วนความเป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นเป็นเบาหวานความดันไขมันนะครับควรลงมาถึง100มิลลิกรัมเปอร์ดซิลิตรแต่ถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วนะครับก็ลงมาถึง70มิลลิกรัมเปอร์ดซิลิตรตัวที่กล่าวข้างต้นเป็นตัวเลขสำคัญเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ท่านต้องพยายามทำให้ได้เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงนะครับส่วนนั้นอื่นๆนะครับที่เราแนะนำง่ายๆสุดก็คือเรื่องอาหารนะครับท่านพยายามทานอาหารที่มีผักผลไม้เยอะๆนะครับอย่างน้อยวันละหนึ่งจานนะครับผลไม้ท่านก็ต้องเลือกอย่าไปทานทุเรียนขนุนที่ให้พลังงานเยอะๆพวกนี้มีไขมันสูงเหมือนกันไปทานพวกผลไม้ที่มีอย่างพวกส้มกล้วยมะละกอทานได้นะครับพวกฝรั่งแอปเปิลพวกนี้สามารถทานได้นะครับนี่ก็ทำให้ท่านมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ผักใบเขียวแครอทต่างก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งป้องกันเสื่อมติดมีการศึกษาเพราะว่าถ้าท่านทานผักผลไม้วันละ1กำมือหรือว่าวันละ1จานเนี่ยจะสามารถป้องกันโรคหัวใจเทียบเท่ากับทานยาไขมันต่อมาก็คือเรื่องของอารมณ์นะครับท่านพยายามอารมณ์ให้แจ่มใสแต่มีความเครียดต้องมีการพักผ่อนมีเอนเตอร์เทนเมนต์มีความพักผ่อนบ้างอย่าไปมุ่งแต่งานนะครับถึงเวลาพักจากงานท่านก็ต้องพักผ่อนพอสมควรและแต่ที่ท่านต้องการเพื่อให้ร่างกายได้พักการพักผ่อนนี่ก็มีหลายแบบเช่นการออกกำลังกายนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับมีคนพบว่าถ้านอนหลับประมาณเกิน8ชั่วโมงขึ้นไปก็จะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคใจน้อยกว่าผู้ที่นอนหลับน้อยนะครับนอกจากเรื่องของอาหารนะครับอารมณ์ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายออกกำลังกายทำยังไงครับท่านออกกำลังกายเป็นนักกีฬาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านสามารถจะเดินทำงานประจำวันนะครับไม่ได้วันละ 39,000 นะครับหรือว่าท่านสามารถออกกำลังกายแบบเป็นกิจลักษณะประมาณวันละ30นาทีอาทิตย์ละประมาณ5วันคือรวมแล้วให้ได้150นาทีต่อ1สัปดาห์ก็จะสามารถป้องกันโรคหัวใจได้นะครับอีกอันนึงก็คือโรคปวดและหลงพุงนะครับปัจจุบัน
อาหารการกินของประเทศไทยเนี่ยก็จะเหมือนทางยุโรปคือกินพวกอาหารที่มีไขมันเยอะอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างท่านพยายามกลับไปเป็นแบบเดิมทานพริกปลาทูนะครับทานผักผลไม้ทานอาหารที่มีไขมันน้อยๆแป้งน้อยๆน้ำตาลน้อยๆนะครับพวกน้ำขวดถ้าเป็นไปได้พยายามหลีกเลี่ยงเพราะมีน้ำตาลสูงนะครับพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับพวกนี้จะให้พลังงานทำให้ท่านอ้วนได้เพราะฉะนั้นโรคไวรัสลงพุงท่านพยายามคุมตัวของมวลกายท่านเนี่ยนะครับให้ต่ำกว่า25นะครับในคนเอเชียต่ำ23ท่านคิดง่ายๆคือเอาตัวน้ำหนักของท่านนะครับหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2เป็นเมตรนะครับก็ออกมาเป็นมวลกายถ้าท่านออกมวลกายท่านต่ำกว่า23ไม่ต่ำกว่า25ก็ถือว่าพอได้นะครับถ้าท่านเกิน30ขึ้นไปถืออ้วนมากนะครับท่านก็ต้องพยายามคุมนะครับส่วนใหญ่ในบ้านเราคือทานพวกแป้งเยอะทานหรือทานพวกอาหารมีน้ำตาลเยอะทำให้อ้วนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าที่กล่าวข้างต้นนะครับถ้าท่านสามารถคุมต่างๆได้อัตราการเกิดโรคหัวใจตีบหรือว่าอุดตันเฉียบพลันหรือสตีมี่ก็จะน้อยลงนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ดีในการป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดและสตีมี่ครับ